ตอนแผนสังหารนางสีดาลองตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เสียงทายดูได้เลยนะเพคะหากพระรามผู้เป็นสวามีข้ามิได้สิ้นชีพแล้วไซก็ขอให้บุษบกแก้วลอยขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยเถิดโอ้ลอยขึ้นแล้วเพคะอีกไม่นานพระรามต้องมาช่วยพระนางแน่ๆเลยเพคะท่านพี่ไม่ได้สิ้นชีวิตอย่างที่น้องเห็นจริงๆด้วยดีใจจริงๆพระรามออกไปตามหาพระรักจนใกล้ค่ำก็ยังไม่กลับมาที่พำนักของตนฝ่ายพิเภกและชมพูผ่านย่อไปตามหาพระรามที่นอกค่ายเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะทหารกระจายกำลังกันตามหาพระรามโดยด่วนท่านหนุมานบุตรแห่งพระพายจงฟื้นนบัดนี้ฟู่ท่านพิเภกข้าถูกพระอินทร์กับช้างเอราวัณเล่นงานจนย่ำแย่ทำไมพระอินทร์ถึงได้เข้าไปเป็นพวกทศกัณฐ์ได้นะนั่นน่ะไม่ใช่พระอินทร์หรอกแต่เป็นอินทรชิตแปลงร่างมาลวงให้ท่านหลงกลต่างหากเล่าไอ้นี่มันช่างเจ้าเล่ห์นักพบพระรามกับพระลักษ์แล้วพระรามคงสลบไปเพราะตกใจข้าให้ยาแล้วเดี๋ยวคงฟื้นนี่หนุมานเกิดอะไรขึ้นกับพระลักษ์และกองทัพของเราเหรออินทรชิตแปลงร่างเป็นพระอินทร์หลอกล่อและโจมตีพวกเราได้สอนพรหมาสพยาค่ะแล้วมีวิธีไหนที่จะรักษาพระลักษ์และเหล่าทหารที่บาดเจ็บได้ไหมสอนพรหมมหาเป็นของพระอีศูนย์มีเพียงชมพูพานที่รู้จักยาแก้พิษพยาค่ะอัญญาแก้พิษนี้อยู่ที่เขาอาวุธพยาค่ะเป็นเขาที่มีจักรกรดพัดหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่หากบอกว่าพระรามต้องการใช้จักรกรดก็จะหยุดหมุนทันทีพยาค่ะหนุมานเจ้าจงรับหน้าที่นี้ไปด้วยเถิดได้พยาค่ะอยู่ที่นั่นเองข้าได้รับคำสั่งจากพระรามให้มาเอาสมุนไพรโปรดให้ข้าผ่านเข้าไปด้วยเถิดโอ้โหโอ้ยสมุนไพรเต็มไปหมดเลยโอ้ยหยุดนะเจ้าวานอนเผือกฮะแล้วหนุมานก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เทวดาฟังองค์อีสวนบอกว่าถ้าจะเอาสมุนไพรไปให้ยกภูเขาไปทั้งโลกห้ามหักหรือเด็ดโดยเด็ดขาดได้เลยโอมขยายร่างกลับไปหาพระรามได้แล้วท่านหนุมานเขตกรุงลงกาไม่เหมาะที่จะวางเขาอาวุธอันบริสุทธิ์นี้ลงไปขอให้ท่านเหาะไปเหนือลมและให้กระแสลมพัดเอาสมุนไพรไปสัมผัสพวกเขาแค่นี้พวกเขาก็จะฟื้นคืนสภาพเดิมได้แล้วพระลักษ์ฟื้นแล้วพระลักษ์ฟื้นแล้วนะอะไรนะพระลักษ์พระรามและผู้ทหารฟื้นขึ้นมาได้อย่างนั้นเหรอไอ้หนุมานมันคงจะยกภูเขาอาวุธที่มีสมุนไพรมาทั้งลูกนะสิทำไมพวกมันที่ได้ตายยากนักน่ะฮะเนี่ยถ้านางสีดารู้เข้าแล้วก็คงจะดีใจเป็นแน่ที่พระรามและพระลักษ์ยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยขนักใจในการทำศึกกับพวกนี้ซะจริงๆท่านพ่ออย่าได้ท้อใจไปเลยก็จะไปทำพิธีกุมภริยาที่เขาจักรวาลถ้าหากว่าครบกำหนด7วันตัวข้าจะเป็นกัญญสิทธิ์ข้าไม่ตายแต่ก่อนไปข้ามีกลอุบายที่จะลวงพวกมันข้าจะให้พวกเราแปลงเป็นนางสีดาแล้วฆ่าทิ้งต่อหน้าพวกมันซะพวกมันจะได้เสียใจจนไม่เป็นอันทำอะไรไม่เจ้านี่มีกลศึกแยบยลทุกครั้งไปดีตกลงตามนี้เลยทศกัณฐ์ให้สุขาจารย์แปลงร่างเป็นนางสีดาเพื่อทำตามแผนของอินทรชิตช่างเหมือนละกันนางสีดาของข้าคราวนี้ละพวกเจ้าจะต้องเสียใจฝ่ายพระลักษ์นำกองทัพเผชิญหน้ากับทัพของอินทราทิตย์ทันทีตายยากเหลือเกินนะเจ้าลักจงดูนี่สิข้าพาใครมาด้วยน้องลักช่วยพี่ด้วยพี่สีดาแต่มาคราวนี้ข้าหมายจะคืนแม่นางสีดาให้แก่เจ้าจะได้ไม่ต้องมารบราฆ่าฟันกันอีกไงนับว่าเจ้าเป็นอสูรที่มีใจเป็นธรรมโดยแท้ถึงได้นำพี่สีดามาคืนแก่เรา ใครบอกว่าข้าจะคืนในทั้งที่มีชีวิตอยู่เล่าฮะข้าหมายความว่าจะคืนร่างที่ไร้วิญญาณให้ตั้งหากล่ะพี่สีดา
โอ้พี่สีดาทำใจดีๆไว้พี่สีดาไปก่อนแล้วนะไปละไอ้อินทรชิตข้าขอสาบานว่าจะสังหารเจ้าเดือยมือของข้าเองพวกเราถอยทัพกลับก่อนเร็วโอ้สีดาของพี่ทำไมพวกมันถึงได้ทำเพียงนี้อมหิตเหลือเกินข้ามีข้อสงสัยใครขอแสดงความคิดเห็นเพื่อข้าพูดไปหนุมานอันทศกัณฐ์นั้นรักนางสีดาเหตุฉะไหนเล่าจึงให้อินทรชิตนำตัวนางมาประหารเช่นนี้จริงของหนุมานท่านพิเภกจงทำนายให้ความกระจ่างแกแล้วด้วยเถิดพิเภกใช้แว่นแก้ววิเศษมองผ่านนางสีดาทันทีที่ความกระจ่างร่างของนางสีดาก็กลับกลายเป็นร่างของยักษ์สุขาจารย์เช่นเดิมนี่คงจะเป็นกลลวงของอินทรชิตที่กำลังไปทำพิธีกุมภนิยาเป็นเวลา7วันเพื่อเป็นกายสิทธิ์ใครก็ฆ่าฟันไม่ตายพะยะค่ะถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราจะให้ลักและกองทัพไปทำลายพิธีมันโดยให้ท่านไปด้วยจะได้รู้ทันศึกของพวกมันพะยะค่ะขบวนทัพของพลักจึงมุ่งหน้าไปยังเขาจักรวาลทันทีโดยพระรามนั้นให้ยืมสอนวิเศษทั้ง3เล่มมาด้วย